สวัสดีครับสลามอะลัยกุมวันนี้เราได้อยู่ที่บันเจอเมนเจอนะครับประเทศกัมพูชาอาจารย์ครับเรื่องตะปูนี่มีจริงหรือเปล่าครับลองถามเนี่ยได้โกลทัวร์ได้โกลน้องปุ๋ยเมียนเป็ดแตกเลิกแล้วแต่ว่าอาจารย์เขาไม่ทำแล้วนะฮะก็คือเสกหนังควายเข้าท้องเสกอะไรต่างๆอาจารย์เขาก็เลิกทำก็คือตอนนี้เขามาทำด้านเสน่ห์โดยตรงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ออสมันก็จะเก่งมากเลยนะครับเรื่องมนต์ดำเรื่องศาสตร์ของจามนะฮะชนชาติตามก็จะอยู่ตรงที่มันเจอเมนเจยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านมุสลิมนะครับตอนนี้เราได้มาที่หมู่บ้านมุสลิมก็มาเจออาจารย์ออสมันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีความยินดีมากที่ได้มาพบอาจารย์ออสมันนะครับอาจารย์ออสมันครับสิ่งที่เวลาแก้ของอิสลามนี่จะมีอะไรต้มเนื้อมีเผาพริกเผาเกลือใช่ไหมพี่อ้วนแล้วก็ถ้าคนดวงไม่ดีอาจารย์ก็จะไล่โดยวิชาไล่อะไรนะเขาเรียกวิชาอะไรนะของเขาไล่วิชาของเขานะฮะก็เป็นวิชามนต์ดำอิสลามด้วยนะครับพี่ว่าลองถามนี่ผลไม้7อย่างนี่มีอะไรบ้างอ่ะเวลาไปถวายอาสนะกับเจ้าที่อะไรอ๋อนั่นแหละยังเต็งเจติงเองมาสไฟโครมมี7อย่างนี่คนละไม้อะไรก็ได้เอาแต่นับครบ7อย่างอ๋อครบ7อย่างนะฮะเวลาคนดวงไม่ดีหรือจะแก้ของเรื่องแฟนนี่ก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมเวลาถวายผลไม้นะฮะแล้วการเผาพริกเผาเกลือแล้วสาบแช่งใช่ไหมครับสาบแช่งต่างๆแล้วการต้มไม่สบายแล้วต้มเนื้อน่ะลองต้มเจ้าสเงามอนสเงาไอ้นะฟายมอนฟายไอ้เพื่อเนี่ยได้เป็นสบายเนี่ยได้ชื่อเนี่ยไอ้ยังแต่เนี่ยเธออันนั้นเธอบังตามไปอ๋อมีวิธีทำบุญของเขามีทำบุญของเขาโอเคครับท่านผู้ชมคุณเจริญครับเดี๋ยวผมก็ลาอาจารย์เลยเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์ลองบอกบายบายภาษาเขมรเนี่ยออกนเลฮายออกนเลฮายแล้วเจอกันใหม่ครับว่าไงฮะจุบเนียนไงกล้าวจุบเนียนโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณเจริญครับอาจารย์สวัสดีครับนี่เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็มีของนำเสนอของดีๆให้กับท่านผู้ชมนะฮะทั่วโลกหรือคนไทยที่สนใจในศาสตร์ของเขมรหรือว่าชอบศาสตร์เรื่องมนต์ดำของอิสลามนะฮะกดติดตามได้นะครับหรือว่าติดต่อผมก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณเจริญครับ